เวลาเดินทางไปต่างประเทศเราก็จะถ่ายวิวสวยๆลง Instagram ถ่ายคลิปลง Facebook ให้เพื่อนๆตามมากดไลค์ไปเมืองนอกใช้โรมมิ่งไม่ถูกวิธีอาจจะเสียค่าใช้จ่ายสูงเกิน Dtac ขอแนะนำวิธีง่ายๆในการเปิดใช้ Dtac Roaming ในต่างประเทศพร้อมทิปแอนด์ทริคที่คุณสนุกทั้งโทรทั้งเน็ตได้อย่างสบายใจหมดกังวลกับปัญหาเน็ตรั่วบินช็อคหรือปัญหายอดฮิตอื่นๆที่ตามมาแล้วคุณจะรู้ว่าการใช้งาน Dtac Roaming ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดเริ่มจากเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทางไปต่างประเทศแน่นอนคุณเช็คก่อนว่าประเทศที่เรากำลังจะไปนั้นรองรับบริการโรมมิ่งของ Dtac หรือเปล่าง่ายๆเพียงเข้าไปที่ www.dtac.co.th/ir มีข้อมูลพร้อมทั้งค่าบริการโปรโมชั่นและสารพัดแพ็คเกจให้คุณเลือกสมัครได้ตามความต้องการกับไลฟ์สไตล์ของคุณสำหรับลูกค้า Dtac ใช้งานครอบคลุมมากถึง154ประเทศและลูกค้าแฮปปี้ใช้งานได้ถึง64ประเทศทั่วโลกขั้นตอนการสมัคร Dtac Roaming ง่ายๆเพียงโทร1678 Dtac Call Center เจ้าหน้าที่จะคอยแนะนำแพ็คเกจที่เหมาะสมกับการใช้งานในต่างประเทศของคุณพร้อมเปิดบริการโรมมิ่งให้ทันทีหลังจากเปิดบริการ Dtac Roaming และสมัครแพ็คเกจเรียบร้อยแล้วรอรับ SMS ยืนยันการเปิดใช้บริการได้เลยหากคุณสมัครแพ็คเกจพิเศษจะต้องตั้งค่าเลือกเครือข่ายตามที่เจ้าหน้าที่ Call Center ระบุไว้เท่านั้นเท่านี้คุณก็พร้อมใช้งานทั้งโทรและเน็ตได้ตลอดทริปและทิปดีๆอีกหนึ่งข้อคือควรปิดเครื่องทุกครั้งขณะอยู่บนเครื่องไม่แนะนำให้ใช้ Airplane Mode เพื่อความรวดเร็วในการจับสัญญาณเมื่อถึงที่หมายด้วยเมื่อคุณถึงที่หมายและเปิดเครื่องมือถือของคุณจะสามารถจับสัญญาณได้ภายใน5นาทีแต่ถ้าคุณยังจับสัญญาณไม่สำเร็จคุณสามารถเข้าไปตั้งค่าเลือกเครือข่ายได้ด้วยตัวเองง่ายๆตามนี้สำหรับ iPhone เข้าไปที่ Setting Carriers Automatic Off สำหรับ Samsung และเครื่องระบบ Android อื่นๆเข้าไปที่ Application Settings More Networks Mobile Network Network Operators Search Networksสำหรับ BlackBerry เข้าไปที่ Option Networks and Connections Mobile Network Network Selection Mode Manual หรือ System Setting Network Connections Mobile Network Network Selection Mode Manual สำหรับ Nokia เข้าไปที่ Setting Cellular Network Selection Tap to Select และสำหรับ HTC เข้าไปที่ Application Settings Mobile Networks Network Operators Search Networksเมื่อมือถือของคุณจับสัญญาณได้สำเร็จก็สามารถใช้งานโรมมิ่งได้ทันทีให้คุณสนุกทั้งโทรอัพแชทแชร์กับ Dtac Roaming ได้อย่างสบายใจ Roaming Tips รู้ไว้สบายใจแนะนำทิปง่ายๆกับการใช้งาน Roaming ได้อย่างสบายใจ 1. Dtac จะคอยส่ง SMS แจ้งเตือนจำนวนการใช้งาน Data เป็นระยะให้คุณสบายใจไม่เกิดปัญหาบินช็อก 2. รู้หรือไม่โทรศัพท์บางรุ่นจะทำการอัปเดตข้อมูลทำให้ใช้งาน Data ตลอดเวลาโดยคุณไม่รู้ตัวเพื่อป้องกันค่าใช้จ่ายที่สูงผิดปกติเราแนะนำให้ตั้งวงเงินการใช้ Data Roaming ของคุณไว้ผ่าน1678 Dtac Call Center ให้คุณมั่นใจเน็ตไม่รั่ว3. ถ้าจะใช้งาน Wi-Fi ในต่างประเทศควรปิด Data Roaming เพื่อป้องกันการใช้ Data ผ่าน Edge 3G และ 4G โดยไม่ตั้งใจ 4. Dtac Roaming ไม่ครอบคลุมบนเรือเดินทะเลเครื่องบินและเครือข่ายดาวเทียม 5. หากไม่ต้องการใช้งาน Data Roaming แต่คุณยังต้องการโทรและรับส่ง SMS ง่ายๆเพียงกดดอกจัน124ดอกจัน3เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก 6. หากมีปัญหาการใช้งานขณะอยู่ต่างประเทศติดต่อ Dtac Call Center ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่+662-202-8100แต่ต้องโทรจากเบอร์ Dtac เท่านั้นหรือที่เว็บไซต์รู้แบบนี้แล้วทริปต่อไปคุณก็สบายใจกับการใช้ Dtac Roaming ได้เลย Have a nice trip จาก Dtac Roaming